Welcome all friends in the Dhamma. Feeling your breathing as home. ใจเราต้องมีเครื่องอยู่นะใจอ่ะเพราะถ้าใจเราไม่มีเครื่องอยู่ใจเราจะชอบท่องเที่ยวคิดนู่นคิดนี่เครื่องอยู่ที่พุทธเจ้าทรงแนะนำก็คือลมหายใจวันนี้จะสอนเวลาเราทุกข์เราไม่สบายใจกลับมารู้สึกที่ลมหายใจบ่อยๆเช่นตอนนี้now everybody need need home your heart your mind need home otherwise your mind go out become monkey mind okay and lost and stressed so just the Buddha say feeling your breathing as home every moment you got breathing or not yeah but you never feel your breathingJust in daily life, feeling breathing only inside the nostril, only inside the nostril, good enough. ยอมหัดกลับมารู้สึกหายใจบ่อยๆนะเวลายอมเหนื่อยยอมมารู้สึกหายใจแค่5วินาที10วินาทีหายเหนื่อยเลยนะรู้สึกหายใจคือตอนนี้เรายังไม่พร้อมที่จะมานั่งสมาธิเต็มตัวนะแต่เราก็หัดให้จิตเรามีเครื่องอยู่จิตเรามักจะไปอยู่กับเพื่อนอยู่กับธุรกิจหรือการงานหรือคนนั้นคนนี้จนป่วยเหนื่อยจิตเราไปอยู่กับข้างนอกเนี่ยมันเหนื่อยนะแต่ถ้าจิตเรากลับมาอยู่กับความรู้สึกเพราะจิตเราเนี่ยทำงานอยู่สองหน้าที่ด้วยกันคิดกับรู้สึกเวลาโยมคิดโยมจะไม่รู้สึกถึงตัวเองแต่เวลาโยมรู้สึกยิ้มดิจะหยุดคิดรู้สึกผ่อนคลายสิก็จะสงบเพราะนั้นก่อนที่จะมาอยู่ลมหายใจหัดมาอยู่ที่กายก่อนนะรู้สึกไหนนั่งให้รู้สึกผ่อนคลายสบายอะเวลานั่งให้รู้สึกตัวแล้วที่สำคัญถ้าเวลาเราเครียดนะวิธีแก้ความเครียดง่ายรู้สึกที่กายส่วนใดส่วนหนึ่งแต่วันนี้จะแนะนำ when you got stressed just feel yourself any part of the body but for today I will let you feel your pulsation มารู้สึกที่ชีพจรดูสิจับชีพจรตัวเองเนี่ยนะรู้สึกถึง pulsation ไหมมันจะเป็นความรู้สึกตัวแต่ละขณะเพราะชีพจรมันสม่ำเสมอเขาจะทำให้เกิดความรู้สึกตัวแต่ละขณะความรู้สึกตัวแต่ละขณะทำให้โยมมีสติสลัดความคิดวิตกกังวลออกหมดเลยภายใน1นาทีนะเพราะนั้นเวลาโยมทุกเรื่องอะไรนะรู้สึกที่ชีพจรแตะเอาเลยคำๆก็ได้ถ้าหาไม่เจอก็เอาตรงนี้ก็ได้ชัดเลยเนี่ยถ้าหาเจอก็ตรงนี้ดีกว่านะอันนี้มันคือถ้าอะไรที่มันรู้สึกยากๆแต่เรารู้สึกได้จะเพิ่มกำลังความสามารถของสติอันนี้มันง่ายไปอันนี้มันรู้สึกชัดเลยใช่ไหมถ้าอะไรรู้สึกง่ายไม่เหมือนกับอะไรที่รู้สึกละเอียดและยากถ้าตัวนี้รู้สึกละเอียดและยากแต่รู้สึกได้ไหมโอ้โหสติและความรู้สึกตัวจะมีกำลังมากเลยแค่เรา1นาทีอยู่กับความรู้สึกตัวตรงที่ชีพจรรู้สึกถึงจังหวะการเต้นเพราะชีพจรมันเต้นสม่ำเสมอเวลาเรารู้สึกอะไรที่สม่ำเสมอใจก็จะสม่ำเสมอแล้วโยมจะรู้สึกได้ว่าหายเครียดหายฟุ้งซ่านเลยภายใน1นาทีพอนั่นรู้สึกชีพจรแล้วตอนนี้ลองรู้สึกมาที่ความแผ่วเบารู้สึกของไออุ่นไอเย็นตอนนี้ไม่ต้องชีพจรละจับที่ข้อมือรู้สึกอุ่นๆไหมมันมีอุ่นๆบ้างเย็นบ้างอุ่นบ้างไออุ่นไอเย็นอ่ะเขาเรียกว่ารู้สึกที่เซนเซชันไม่ต้องก้มหน้าดูเพราะเราใช้ใจรู้สึกเวลาก้มหน้าดูเราสมองจะคิดเพราะนั้นเวลาภาวนาเนี่ยอย่าก้มหน้าถ้าก้มหน้าแล้วสมองความคิดจะเข้านั่งตัวตรงแล้วก็ไม่ก้มหน้าและ
รู้สึกตรงมาจากใจด้วยการสัมผัสให้รู้สึกพอเรารู้สึกความคิดมันก็หมดหน้าที่มันเวลาโยมรู้สึกโยมจะไปคิดฟุ้งซ่านได้ไหมไม่ได้เพราะจิตเขาทำงานขณะหนึ่งก็ทีละอย่างขณะคิดก็ไม่รู้สึกขณะรู้สึกก็ไม่คิดแค่นั้นเองเพราะนั้นบางคนนั่งสมาธิพยายามบังคับไม่ให้คิดอันนั้นผิดวิธีมันเหนื่อยแต่เราทำสมาธิด้วยการอยู่กับความรู้สึกตัวเอง so when you do practicing meditation just convert your thought to feeling feeling yourself feeling any part of body feeling sensation cool warm on your arm 1 นาทีสงบแล้วเพราะนั้นเวลาโยมทำงานคิดเครียดนะนั่งพักคอฟฟี่เบรกปั๊บอย่ารู้สึกที่ดื่มกาแฟก็ได้เราเล่นคอฟฟี่เบรกดื่มแต่ไม่รู้สึกตัวต่อไปเราดื่มเราต้องรู้สึกถ้ารู้สึกแล้วมันจะสลัดความคิดเพราะนั้นสมาธิเราเข้าทางความรู้สึกโอเคนะตอนนี้เราจับข้อมือดูซิว่าสงบเร็วไหมลืมตานะเพราะหลับตาถ้าคนที่ฟุ้งซ่านหลับตามันจะยิ่งฟุ้งคนที่ฟุ้งซ่านจะต้องลืมตาถ้าใครนั่งสมาธิแล้วชอบฟุ้งนะก็ให้ลืมตานั่งหรือไม่ก็หลับตาอย่าหลับสนิทหลับตาให้เหลือไว้สัก 10% ให้มีลืมตานิดๆหลับตาแค่ผนังตาปิดอย่าหลับตาสนิทหลับตาสนิทแล้วฟุ้งง่ายหลับตาเหมือนพักผ่อนอะพักสายตาอาจจะหลับตาก็ได้แต่อย่าหลับตา 100% สัก 80-90% แล้วก็รู้สึกนอกจากเรารู้สึกแล้วเราจะเห็นตัวเองด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าเห็นด้วยรู้สึกเราเห็นตัวเองเห็นกายมีร้อนมีเย็นมีเคลื่อนมีไหวเห็นด้วยรู้สึกไอ้ตรงเห็นด้วยรู้สึกบ่อยๆเนี่ยต่อไปมันจะความรู้สึกมันจะเปิดเห็นด้วยความรู้สึกที่เขาเรียกว่ารู้สึกตัวรู้สึกตื่นนะตอนนี้เห็นด้วยรู้สึกคร่าวๆก็สงบละเราก็รู้สึกคร่าวๆ just feel yourself more and more then you can get more awareness seeing yourself from feeling feeling any part of body you got seeing not only the part of body you got seeing the whole body sitting relaxingwith four element และพอเรารู้สึกมากขึ้นเราจะเห็นด้วยรู้สึกไปถึงกายเรามันเป็นแค่ดินน้ำลมไฟเราจะรู้สึกไปถึงดินน้ำลมไฟนะใช้รู้สึกเวลาเข้าสมาธิลึกๆเราใช้รู้สึกไอ้เริ่มต้นเราใช้ดูตอนนี้ดูด้วยรู้สึกด้วยก็ได้สมมติว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยไม่ต้องหลับตาหรอกดูก็ดูนะแต่อย่าลืมรู้สึกตัวเองก็เข้าสมาธิได้เพราะว่าสมาธิจึงมี3ขั้นขั้นนิกาสมาธิเขาเรียกว่า momentary concentration ดูคนนี้แต่ละขณะขั้นที่2เขาเรียกว่า access consciousness นะตรงที่รู้สึกตัวมันจะเริ่มเป็นอุปจารสมาธิขั้นที่3ก็คือยิ้มเบิกบานแล้วก็ปล่อยวางมันจะเป็น absorption ก็จะเข้าสู่สมาธิที่ละเอียดลึกและปานีตเพราะนั้นใครจะลืมตาก็ได้ใครจะหลับตาก็ได้นะแต่วันนี้เราเริ่มจากที่กายรู้สึกไปแล้วใช่ไหมตอนนี้ลมหายใจเรารู้สึกได้ไหมลืมตานะลืมตาดีเผลอบ้างแล้วก็กลับมารู้สึกใหม่เผลออีกก็กลับมารู้สึกใหม่จะเป็นการซ้อมเข้าสมาธิวันหนึ่งหลายๆครั้งไม่ต้องกังวลนะว่าทำไมเดี๋ยวก็คิดเอามันเผลอแล้วก็มารู้สึกที่หายใจใหม่เอาลมหายใจมีใครรู้สึกได้ตลอดเวลาไหมไม่มีแต่ถ้าเผลอแล้วก็กลับมารู้สึกใหม่เราจะเห็นความต่างเวลาเผลอเรารู้สึกได้ว่าจิตเราเริ่มคิดเริ่มปรุงเวลาเรากลับมารู้สึกใหม่มันเริ่มรู้สึกได้ว่ามีพลังความรู้สึกตัวมากขึ้นมากขึ้นเพราะนั้นหลวงพระเจ้าจึงทรงตรัสว่าก่อนตรัสรู้ทรงอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมก็คือรู้สึกตัวถึงลมหายใจเป็นเครื่องอยู่นะและท่านก็ทรงแนะนำเลยไปที่หมู่บ้านนิคมชนบท
ไหนท่านก็บอกพ่อค้าวานิชอย่าลืมนะหาเงินแล้วอย่าลืมรู้สึกหายใจบ่อยๆนะตอนนี้โยมฝึกเข้าสมาธิแบบกลับมารู้สึกที่ลมหายใจบ่อยๆนะแค่รู้สึกในโพรงจมูกโยมอ่ะโยมรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่าหายใจจังหวะที่รู้สึกหายใจเข้าสมาธิครั้งหนึ่งละรู้สึกหายใจอีกเข้าสมาธิครั้งหนึ่งละเพราะเราเข้าสมาธิหลายๆคนคิดว่าต้องคอนเซนเทรชันอันนั้นเป็นแค่เริ่มต้นแต่เข้าสมาธิลึกๆเราเข้าด้วยรู้สึกคอนเซนเทรชันตอนนี้โยมมีละคอนเซนเทรชันด้วยการฟังของพ่อแต่โยมเข้าสมาธิเข้าไปถึงจิตวิญญาณของโยมเราเข้าด้วยรู้สึกโอเคไหมเพราะฉะนั้นโยมดูหลวงพ่อฟังหลวงพ่อรู้สึกไงว่าหายใจอยู่และรู้สึกหายใจที่นุ่มนวลรู้สึกหายใจที่ผ่อนคลายมันมีฟุ้งแล้วก็กลับมารู้สึกใหม่และไม่ต้องพยายามตามลมรู้สึกเข้าไปยาวไม่ต้องรู้สึกแค่ตามที่มันเป็นตรงที่เราพอรู้สึกได้ก็คือขณะทำงานน่ะใครจะไปนั่งตามลมได้ไม่ได้หรอกเอาแค่รู้สึกตรงที่หายใจเข้าหายใจออกเปรียบเสมือนคันเลื่อยเวลาเรารู้สึกเขาเปรียบนะในพระไตรปิฎกเวลาเลื่อยเข้ายาวออกยาวไม่ต้องตามเลื่อยเข้าไปแต่รู้สึกตรงที่คอเลื่อยรู้สึกตรงที่ในโพรงจมูกลมจะยาวไม่ต้องตามเข้าไปแต่รู้สึกตรงนี้ปรากฏว่ารู้สึกในโพรงจมูกตรงที่หายใจรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกมันจะเห็นมันจะเกิดสภาวะเห็นไม่ได้เราพยายามเห็นมันเห็นเองว่าลมยาวเพราะนั้นอยู่แค่ฝึกตัวเนี้ยกลับมารู้สึกที่หายใจรู้สึกหายใจออกรู้สึกและผลดีทางการแพทย์ just feeling you are breathing more and more when you forget come back more and more inside the nostril and more feeling here what happening in according to medical doctor he say then it more feeling breathing then you got oxygen go to your brain okay and then you got oxygen will help you more conscious and consciousness from here it look like the third eye open okay feeling until you feel conscious or we all say always say the third eye open but actually it's consciousness eye consciousness open okay and now consciousness there are six consciousness in Buddhist philosophy eye consciousness ก็คือความรู้สึกตัวของวิญญาณวิญญาณในทางพุทธศาสนามี6วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเขาถึงได้ว่าวิญญาณทั้ง6เพราะอะไรรู้ไหมเวลาโยมดูหลวงพ่อบางทีโยมเหม่อนะแต่แสดงว่าขนาดที่โยมเหม่อนะโยมไม่เห็นหลวงพ่อหรอกไปคิดอะไรไม่รู้วิญญาณไปคือคนเห็นไม่ใช่ตานะแต่ตาเป็นอุปกรณ์แต่คนเห็นคือวิญญาณตอนนี้ถ้าเรามาฝึกเนี่ยฝึกให้วิญญาณตรงที่ทางกายเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายนะเรียกว่าวิญญาณตรงที่ความรู้สึกตัวทางกายและลมหายใจเนี่ยยิ่งถ้าลมหายใจมันละเอียดมันรู้สึกได้ยากนะและโยมสามารถรู้สึกตัวจนกระทั่งใบหน้าผ่องใสแววตาตื่นขึ้นมานั่นวิญญาณ consciousness ตื่นไอ้วิญญาณเนี่ยภาษาไทยดีนะมีคำว่าแววตาแต่ละคนเนี่ยวิญญาณแห้งเหี่ยวแววตาไม่ค่อยมีเพราะนั้นต้องหัดรู้สึกบ่อยๆแล้วจะมีวิญญาณเราจะไปแปลตาที่3หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่มีแค่ตาที่3มันมีวิญญาณทางกายเลยโยมไปสว่างแค่นี้มันไม่พอมันต้องสว่างทั้งกายเลยเข้าใจมั้ยไปติดในตาที่3มันต้องสว่างทั้งกายเลย So there are six consciousness in Buddhist philosophy What we practice in meditative state and vipassana We practice calmness and consciousness wake up in the calmness When you got calmness But you feel sleepy, calmness, and fall asleep, not good. You got calmness and must be conscious. Conscious seeing yourself. Then you got satipatthana, the four foundation. Conscious seeing body sitting, posture, movement, breathing. So now just feel your breathing inside the nostril. Don't have to follow the breathing go inside, just feel the way it is. Feel the way it is and not evolve. And then it become more consciousness there. More consciousness there, seeing
yourself, how you sitting, how you feeling and seeing into the mind quality or mental quality. Okay. So now when you forget, come back. Until you got awareness of breathing as home. In a day, you only practice meditation in the night or in the early morning, one or two times, not enough. But if you in daily life, more feeling your breathing, forget, come back, forget, come back. You practice meditation, oh, 100 times a day, okay? เพราะนั้นการที่เข้าสมาธิทำสมาธิเป็นก็ถือว่าขั้นแรกทำสมาธิแล้วเข้าสมาธิได้เร็วก็เรียกว่าชำนาญขึ้นแต่ถ้าอยู่ด้วยสมาธิได้เนืองๆด้วยการรู้สึกตัวลมหายใจยิ่งเยี่ยมเลยโอเคนะเพราะนั้นสมาธิมันมีหลายขั้นขั้นฝึกขั้นเป็นขั้นอยู่ด้วยองค์ฌานอยู่ด้วยสมาธิ so in the beginning we practice meditation okay more and more we justabiding with meditation okay or frequently get into meditation in 1 or 3 seconds okay if you feeling you're breathing forget come back when you sit meditation you can get into meditative state in 1 to 3 seconds or 5 seconds okay now you take 10 minutes and oh a lot of thought take 15 minutesTo calm down your mind, oh, you are very lazy practitioner. Okay? You have to develop skill in the practice. Today, I just tell you develop skill in the practice. Just feeling your breathing. When you feel your breathing, come back and feel your breathing. No thought. Come back and feel your breathing. Then it become open. Consciousness open. Your eye got belta consciousness. Got consciousness. Your body got consciousness.Okay, or beautiful aura. Yeah, I practice more often here. Forget, come back. Forget, come back. Because when you feel your breathing, feeling is from heart. Okay, and desire, anger, or delusion is in your heart. You feel your breathing, you can cut all desire, anger, and delusion.Feel your breathing, you can cut all emotion, delusion, anger, desire, and craving, or whatever. And you still can think. Feel your breathing, and you can think mindfully. Think with wisdom, okay? Not think with desire, not think with emotion. So that's why the Buddha said, before he enlightened, he got awareness of breathing as home. Be here.Then the whole day you always forget and come back. Forget, come back. You know, your health very good because more the doctor say you feel your breathing, your brain got more oxygen, okay? And it more consciousness eye or somebody tell the third eye, but actually it got more consciousness more.As big as full consciousness, we call them one mind. Not only third eye, it's the one mind. Okay, wake up. So feel your breathing more and more. Then what you do become slow motion. That is mindfulness with mindfulness. When you got in a rush, in a hurry, doing thing, then maybe you lost or you disappointed or not success.Because you are in a hurry, but when you feel your breathing, you do it mindfully. You can think, but not think with emotion. Okay, more feeling your breathing. You can realize what anger, desire arising, then it become less and disappear. And then when you do thing, or you think whatever to do, you do and think with mindfulness. Okay.So mindfulness of breathing all the time and in the practice today because you only got practicing
concentration, focus your breath. But you forget the important point is feeling your breathing. Okay? Feeling your breathing, you can see movement. You can see by awareness. You can see by consciousness. The point is we develop consciousness seeing. Okay? Now just keep your upright sitting position and feel your breathing. You can realize a bit thought coming, but when you feel your breathing, thought gone away. And as if you want to develop seven chakra, or that is go to your spiritual via seven chakra. Your body need food, but your spiritual need breathing as home. When you got practicing seven chakra, you awareness of breathing more and more. You got power of seven chakra. You practice seven chakra, but you not awareness of breathing as home. No power. Cannot help people. Okay? Your spiritual need breathing as home. Okay? You can practice seven chakra with breathing. It will help your spiritual more power. Okay? And don't try to feel. Only just feel. Just feel and absorb. Like you sit on the mountain or the beach, you can rely and feeling fresh air. แค่รู้สึกถึงลมหายใจที่สบายผ่อนคลายบ่อยๆยิ่งลมหายใจละเอียดเรารู้สึกได้นะความเราจะมีความสามารถที่ลมละเอียดรู้สึกได้จะเพิ่มความสามารถให้เรามีพลังหลายๆคนก็บอกว่าลมหายใจมันละเอียดรู้สึกได้ยากก็เลยเปลี่ยนไปบริกรรมบ้างไปกำหนดรู้อย่างอื่นบ้างแต่ถ้ามองในมุมตรงกันข้ามอะไรที่ละเอียดแต่เรามีความสามารถนั่นอาจจะยกระดับภูมิจิตภูมิธรรมจิตวิญญาณเราขึ้นมาให้มีทั้งปัญญาทั้งญาณทั้งพลังจิตนะเพราะนั้นพุทธเจ้าถึงสรุปให้เราหมั่นอยู่กับลมหายใจที่เราหายใจทุกวินาทีแต่เราไม่เคยรู้สึกแต่ถ้าเรารู้สึกได้นะเราจะมีพลังจิตวิญญาณของเรานะที่เป็นอจินไตยนะเพราะนั้นโยมสังเกตได้ไหมลมหายใจเนี่ยมันละเอียดแล้วเรามักจะเผลอง่ายมันดีเผลอแล้วก็กลับมาใหม่เผลอกลับมาใหม่มันจะเกิดความชำนาญเป็นวสีในการเข้าสมาธิได้ชำนาญนะเพราะนั้นถ้าใครอะไรแม้ไม่เคยฝึกเลยนะกรรมฐานแบบใดหรือแม้จะเคยฝึกก็ตามแต่ลองมาดูในคำสอนที่พระเจ้าว่าอานาปานสติทรงเจริญเป็นวิหารธรรมก่อนตรัสรู้อยู่ด้วยลมหายใจเป็นวิหารธรรมพออยู่ด้วยลมหายใจเป็นวิหารธรรมบ่อยๆปั๊บจิตก็เข้าสู่สุญญตาว่างจากกิเลสนะหลังจากตรัสรู้ตอนนี้อยู่กับความว่างจากตัวกูของกูว่างจากกิเลสว่างจากความไม่มีตัวตนเป็นวิหารธรรมเขาเรียกว่าอยู่กับสุญญตาวิหารธรรมพวกเรายังไม่ตรัสรู้เราก็ต้องเจริญรอยตามพุทธเจ้าในชีวิตประจำวันหัดมาอยู่ลมหายใจบ่อยๆโยมลองดูนะโยมลองยืนแล้วเดินดูสิeverybody stand up and walk and in the practice you just keep mindfulness on your walking okay that in the practice that is good when you practice in the temple okay but if in daily life just feeling your breathing a little only a littleDon't do concentration on the breathing. If you do concentration, you cannot walk. Just feel a little. When you feel a little, your mind calm down. And then now, before you just learn by mindfulness of your walking. But when you mindfulness of your breathing, if you can, you also have mindfulness of your walking as well. Okay? Now feeling a little. รู้สึกลมหายใจนิดๆทีละนิดแต่เนืองๆเวลาเดินมันจะใจเย็นและเดินมันจะมีสติเพราะว่ารู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เนี่ยจะทำให้เราใจเย็นจะทำให้เราสงบ
จะทำให้เราสงบและมีสติเห็นตัวเองกำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนเพราะนั้นตอนนี้มันมีสองมันมีหลายวิธีมันมีวิธีที่ว่าวิธีเดินจงกรมวิธีสมถะวิธีอะไรต่างๆแต่ว่าอันนี้เราจะเรียกเป็นว่าวิธีการหลุดพ้นวิธีกับวิธีไม่เหมือนกันวิธีก็มีหลายวิธีแต่ละวิธีก็ดีโยมก็ฝึกมาแล้วแต่โยมไปไม่ถึงวิธีวิธีการหลุดพ้นพระองค์ทรงตรัสว่าทรงอยู่ด้วยอานาปานสติเป็นวิหารธรรมทรงสรุปตรงที่มีสติรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเนืองๆแล้วโยมลองตอนนี้เริ่มรู้สึกตัว just awareness feeling your breathing a little is good it more often when you forget and come back forget and come back then you got more every moment awareness of breathing รู้สึกได้ใช่ไหมเดินปกติโยมจะเหมือนเห็นตัวเองเดินนะเดินมาข้างหน้า3 4 9เดินปกติไม่ต้องพยายามกำหนดไม่ต้องเดินปกติเหมือนในเดินในบ้านแต่ว่าอย่าก้มหน้าให้ดูทางเดินคือเราดูทางเดินแต่เรารู้สึกหายใจยังดีอยู่นะถ้าเรารู้สึกหายใจยังดีอยู่นะเดินก็จะไม่ใจร้อนเดินก็จะไม่รีบเดินอย่าพยายามรู้สึกให้รู้สึกแค่รู้สึกนิดถ้าพยายามรู้สึกเดี๋ยวโยมจะเดินไม่ได้เข้าใจไหมพระองค์บอกว่าทรงมีสติรู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจเป็นเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่แตะนิดๆเดินปกติเลยแล้วแตะนิดๆที่ลมหายใจในโพรงจมูกรู้สึกนิดๆแกว่งแขนได้เดินปกติแต่มีรู้สึกนิดๆโยมจะรู้สึกเลยว่ารีบเดินไม่ได้ แล้วตัวที่รู้สึกนิดๆบ่อยๆเผลอก็กลับมารู้สึกเผลอก็มารู้สึกมันจะเกิดตัวรู้จะเกิดตัวรู้วับวับวับเห็นเรากำลังเดินกำลังขยับกำลังก้าวทุกวันนี้โยมเห็นด้วยกำหนดไม่ได้เห็นด้วยตัวรู้ไอ้ที่เราฝึกยกหนอย่างหนอเหยียบหนอนี่เป็นขั้นฝึกเห็นด้วยสติเราคอยกำหนดแต่กำหนดเราเมื่อไหร่แล้วมันจะเกิดตัวรู้อ่ะถ้าจะเกิดตัวรู้โยมลองรู้สึกลมหายใจอย่างเดียวไม่ต้องไปพลิกแพงว่าต้องวิธีไหนเพราะอันนี้คือวิธีก็คือไม่ต้องมีวิธีมากมายวิธีอย่างเดียววิธีการหลุดพ้นก็คือมีสติทุกขณะไอ้ตรงทุกขณะโยมว่าเดินการลมหายใจอันไหนมันเป็นขณะมากกว่ากันลมหายใจเป็นขณะมากกว่าแต่ว่ามันรู้สึกได้ยากแต่ถ้าเรามองในมุมกลับมันละเอียดรู้สึกได้ยากแต่ถ้าเราก็ใจเย็นๆดิรู้สึกแบบใจเย็นๆไม่ยากแล้วมันจะทำให้เกิดตัวรู้มันจะเกิดที่สติแต่ละขณะแต่ตอนนี้ที่เราเดินมันเป็นตัวกูคอยกำหนดมันไม่ใช่ตัวรู้มันเป็นขั้นฝึกทุกคนก็ต้องฝึกจากตัวกูนะแต่ตอนนี้โยมก็ฝึกมานานละลองเข้าสู่วิธีตามที่พระเจ้าบอกลองเดินไปรอบๆเดินเป็นวงกลมโยนเดินรอบวงกลมรอบก็ยี่เลยแล้วไม่ต้องพยายามไปคอยกำหนดที่เท้าหรอกอันนี้ในขั้นไม่ใช่ไปขั้นสอนคนฝึกใหม่นะอันนี้ขั้นที่ว่าให้โยมรู้ว่าเมื่อโยมฝึกในรูปแบบแล้วในชีวิตประจำวันเนี่ยใครจะไปกำหนดที่เท้าได้ตลอดเวลาแต่โยมสามารถรู้สึกหายใจได้สบายๆตลอดเวลาไหมแค่รู้สึกหายใจสบายๆแต่รู้สึกบ่อยๆรู้สึกนิดๆเผลอก็มารู้สึกบ่อยๆกลับมารู้สึกใหม่ๆเผลอก็รู้สึกใหม่เผลอก็รู้สึกใหม่ทำให้เวลาเดินก็เดินแบบใจเย็นๆไม่รีบร้อนนะแล้วไม่ต้องพยายามรู้สึกหายใจนะแค่รู้สึกแบบเผลอบ้างรู้สึกบ้างได้ไหมเอาเดินไปหมุนไปขยับไปหันซ้ายหันขวาแต่รู้สึกไปโยมจะเห็นได้ว่ามันไม่ค่อยคิดไม่ค่อยฟุ้งแล้วมันจะเหมือนมีตัวรู้รู้สึกบ่อยๆเผลอรู้สึกบ่อยๆเนี่ยมันดีมากเลยมันจะเกิดตัวรู้ไอ้ตรงที่มีสติในขั้นฝึกก็ดีในระดับนึงแล้วแต่วันนี้จะฝึกให้เกิดตัวรู้เลยตรงที่เผลอรู้สึกบ่อยๆเผลอรู้สึกบ่อยๆจริงไหมรู้สึกแตะเน็ตๆกับลมหายใจตาก็ดูซ้ายดูขวาได้แต่มันจะเห็นตัวเองดูมันจะเกิดตัวรู้เห็นตัวเองกำลังดูซ้ายดูขวากำลังก้าวข้ามกำลังย่างกำลังทำอะไรโอเคโอ now I just let you there are method of practice and way of enlightenment, method of enlightenment and way of enlightenment. This session, I just tell you way of enlightenment. And now walk again. Walk in a circle, but feeling your breathing a little. And walk normally, but feel your breathing.
Because this is the Buddha say in daily life, just awareness of your breathing at home. You not look on the floor, look in front, horizontal line. Okay? Look the way you walk. Look the way you walk. If you can feel your breathing, you can feel the whole body walking. ถ้าโยมรู้สึกตัวลมหายใจนิดๆโยมก็จะตื่นรู้มีตัวรู้เห็นตัวเองทั้งตัวกำลังเดินท่าทางแบบไหนแกว่งแขนยังไงยกเท้ายังไงเห็นหมดเลยเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นอิริยาบถละเอียดเห็นด้วยสติตัวรู้ไม่ใช่เห็นด้วยสติจากการที่เราพยายามกำหนดนะกำหนดมันเป็นการเริ่มต้นแต่กำหนดแล้วเราใช้ปัญญาสิไอ้สติที่เป็นตัวรู้มันเกิดจากการเผลอแล้วรู้สึกบ่อยๆเผลอรู้สึกบ่อยๆแล้วลมหายใจมันดีนะมันเผลอง่ายแต่เผลอง่ายแล้วก็กลับมารู้สึกบ่อยๆเผลอง่ายก็กลับมารู้สึกบ่อยๆมันจะเกิดตัวรู้เอาตอนนี้เดินมาที่นั่งโยมเห็นไหมว่าโยมรีบเดินไม่ได้หรอกจะเดินใจเย็นๆผ่อนคลายแล้วก็เห็นตัวเองเดิน so feeling your breathing a little then you not in a hurry then you can see the way you walk in the first practice we try to keep noting walking touching but today I teach youWay of enlightenment, the Buddha just say, before get enlightenment, he just awareness of breathing as home. Awareness mean only feeling a little. Feeling here. Don't have to try to feel. No, if you try to feel, you cannot walk. Okay? แล้วตรงเนี้ยรู้สึกลมหายใจแบบเผลอรู้สึกบ่อยๆเผลอรู้สึกบ่อยๆจะได้พลังปราณจากลมหายใจนะ You know, there is a energyIn the breathing, we call pran. Now you only breathing in oxygen into your body, but you never breathing in pran, the energy of pran of the breathing into your body, into your spiritual. Ah, now come to your seat. ตอนนี้วันนี้ไปหัดนะจริงๆมัน simple แล้วมันง่ายมากเลยลมหายใจเป็นอุปกรณ์ที่ดีเพราะอะไรรู้ไหมมันละเอียดแล้วก็เผลอง่ายแต่เผลอแล้วกลับมารู้สึกบ่อยๆเผลอกลับมารู้สึกบ่อยๆอย่างที่พระเจ้าบอกเอาแค่มีสติรู้สึกลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เวลาเผลอใครพูดอะไรไปละโมโหกลับมาใหม่รู้สึกบ่อยๆไอ้ตรงที่เผลอแล้วรู้สึกบ่อยๆเผลอรู้สึกบ่อยๆเนี่ยมันทำให้ตัวรู้เกิดตัวรู้ตื่นตัวญาณวิปัสสนาเกิดนะเพราะนั้นหลายๆคนอ่ะที่ฝึกวิปัสสนาก็บอกวิปัสสนาญาณแต่มันไม่เกิดญาณเพราะมันมีตัวเราคอยบังคับอ่ะใช่ไหมแต่ต้องใหม่ๆขั้นฝึกมันก็ต้องกำหนดต้องบังคับอ่ะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักมีสติรู้สึกตัวเกิดขึ้นเพราะนั้นจากการที่เราฝึกลมหายใจเนี่ยถ้าเราลองปฏิบัติตามพุทธพจน์ที่ว่าก่อนตรัสรู้อยู่ด้วยลมหายใจเป็นวิหารธรรมตอนนี้หลวงพ่อเดินทางไปไหนนะหลวงพ่อไม่ค่อยเหนื่อยพลังร่างกายพลังสุขภาพพลังปราณพลังจักระพลังอะไรต่างๆมันฟูลฟิลตลอดเวลาเพราะหลวงพ่อเติมเต็มด้วยตัวรู้ตลอดเวลาตัวรู้มาจากเผลอก็รู้สึกบ่อยๆเผลอรู้สึกบ่อยๆนะแต่หลายคนไม่ใช่อย่างนั้นหลายคนก็อาจจะไปฝึกตรงที่กะที่จิตเลยตรงที่แต่ก็ดีขั้นต้นก็ฝึกที่จิตแต่ว่ามันขาดตรงที่พลังมันไม่เหมือนกับฝึกที่ลมหายใจนะฝึกที่จิตก็ดีมันเห็นจิตคิดก็รู้สึกตัวเผลอก็รู้สึกตัวหรือมีอารมณ์อะไรเกิดรู้สึกตัวแต่มันไม่ค่อยทันแต่ที่สำคัญมันไม่มีพลังมันมักจะมันก็ดีแต่ว่ามันได้ไม่นานหรอกนะเดี๋ยวถึงเวลาจุดนึงมันรู้สึกได้ว่ามันพลังไม่มีแต่ถ้าเรารู้สึกลมหายใจเผลอแล้วรู้สึกบ่อยๆเผลอรู้สึกบ่อยๆเอาตามที่พุทธเจ้าสอนว่าลมหายใจเป็นวิหารธรรมเราก็ฝึกอย่างเนี้ยแล้วเผลอรู้สึกบ่อยๆลมหายใจเผลอรู้สึกบ่อยๆมันเติมเต็มให้มีทั้งตัวรู้ทั้งพลังของจิตวิญญาณพลังจักระพลังกายพลังความรู้สึกตัวมันมาหมดเลยอ่ะเพราะนั้นโยมฝึกดูจิตดูกายดูเวทนาดูธรรมก็ฝึกไปนะแต่จะสังเกตได้ว่าเอ๊ะทำไมมันพลังมันไม่มีกำลังเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ดีในระดับที่ดีพอดีมากอ่ะแต่ถ้าดีแล้วให้มีพลังที่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองก็ได้ช่วยเหลือคนอื่นก็ได้คุ้มครองตัวเองก็ได้คุ้มครองคนอื่นก็ได้และโดยเฉพาะมีพลังในการละวางกิเลสเนี่ยไอ้ตรงที่หายใจรู้สึกตัวไอ้ตรงที่โกรธรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็วางกิเลสได้ในระดับหนึ่งนะแต่มันต้องอาศัยพลังรู้สึกตัวจากลมหายใจพอเรารู้สึกลมหายใจบ่อยๆเนี่ยนะพอจิตมันเผลอไปปรุงแต่งมันจะรู้ทันตั้งแต่แรกเลยแต่ถ้าโยมคอยรู้สึกตัวตรงที่อารมณ์ปรุงแต่งนะโยมจะไม่ทันตอนตั้งแต่แรกได้บางทีโยมก็เพี้ยงพลั้มไปแล้วโอเคเพราะนั้นวันนี้ก็เลยบอกว่าอยู่บนฝั่งน้ำเลือกเอาแล้วกันที่กายรู้สึกตัวที่กายแล้วมันจะเห็นจิตเผลอก็กลับมาที่กายนะแล้วพอเผลอกลับมาที่กายรู้สึกตัวบ่อยๆต่อไปเผลอก็กลับมาที่ลมหายใจฝึกแค่สองอย่างนั่นน่ะในพระไตรปิฎกใช้คำว่ากายคตาสติกับอานาปานสตินะโดยเฉพาะอานาปานสติก็คือมีสติรู้สึกตัวเผลอกลับมารู้สึกบ่อยๆที่ลมหายใจเพราะนั้นก่อนนอนเหมือนกันคือเนี้ยนะถ้าเริ่มรู้สึกได้ว่าหายใจไม่สะดวกนะเดี๋ยวนอนเครียดนอนไม่หลับหรอกเพราะนั้นก็ลองปรับเนื้อปรับตัวรู้สึกที่กายก่อนแล้วจากนั้นก็รู้สึกหายใจรู้สึกหายใจแบบใหม่ๆรู้สึกอึดอัดเพราะว่าเราไม่เคยฝึกอะแต่พอตายมันจะโล่งโล่งโล่งแล้วเดี๋ยวนอนหลับสบายแล้วเผลอก็รู้สึกบ่อยเผลอกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆแล้วเรารู้สึกได้ว่าเราเซฟตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราพลังของจิตวิญญาณเราเนี่ยไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวตลอดเวลานะถึงเวลาใช้ปั๊บมันออกมาใช้แบบเอื้อช่วยเหลือทั้งตนเองและคนรอบข้างเราได้นะแต่ถ้าเราไปฝึกตรงที่กับจิตเลยมันก็รู้ถึงอารมณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่ามันยังขาดสมาธิตรงที่พลังนะแต่ถ้าเราเห็นจิตโดยผ่านลมหายใจเห็นกายผ่านลมหายใจอันนี้ตามพุทธพจน์ที่บอกให้อยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมเราจะเห็นกายผ่านลมหายใจโดยที่เราแค่รู้สึกหายใจบ่อยๆเผลอรู้สึกบ่อยๆพอรู้สึกบ่อยๆแล้วจะเห็นกายกำลังนั่งกำลังขยับใช่ไหมแล้วเราเห็นความคิดได้ด้วยและที่สำคัญเผลอรู้สึกบ่อยๆไอ้ลมหายใจเนี่ยมันจะตัดอารมณ์นะมันยังคิดได้นะแต่ถ้าโยมคิดก็รู้สึกตัวว่าคิดมันก็จะคิดไม่ได้เข้าใจไหมพอโยมไปคอยรู้สึกตัวกับอารมณ์ความคิดโดยตรงแต่ถ้าโยมหายใจรู้สึกตัวหายใจรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวเนี่ยมันมาจากใจมันจะตัดอารมณ์แต่มันยังคิดได้คิดโดยที่ไม่ปรุงแต่งในอารมณ์ทุกวันนี้โยมคิดก็ปรุงแต่งในอารมณ์นะหรือบางทีก็รู้สึกตัวกำลังคิดแล้วก็คิดไม่ได้ละเพราะว่าไปฝึกสติกับความคิดโดยตรงนะแต่ถ้าฝึกสติกับกายนะมีสติรู้สึกตัวบ่อยๆที่กายที่ลมหายใจหรือแม้กระทั่งพองยุบหรือกายเคลื่อนไหวอะไรต่างๆฝึกที่กายก็เรียกว่ามีสติรู้สึกตัวที่กายนะจะเป็นกายคตาสติฟองยุบหรือจะเป็นอานาปานสติแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีสติเห็นไปถึงเวทนาถึงอาการในจิตปรุงแต่งไปถึงธรรมารมณ์ในจิตนะเอาเพราะนั้นรอบนี้ก็พอสมควรลองอยู่กับตัวเองนิดหมายถึงว่าอย่าพยายามแบบบังคับอะไรนะอยู่กับตัวเองตรงที่เผลอแล้วเรารู้สึกตัวกลับมาบ่อยๆเผลอรู้สึกตัวกลับมาบ่อยๆเราจะเห็นได้ว่าวันหนึ่งเราเข้าสมาธิซ้อมหลายครั้งเลยนะเพราะวันหนึ่งเราเผลอบ่อยนะ เพราะนั้นอันนี้เหมาะในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันหัดมีสติรู้สึกตัวกลับมาบ่อยๆที่กายการกระทำวันหนึ่งโยมงานเยอะไหมวันหนึ่งโอ้บางคนบอกโอ้หลวงพ่อไม่มีเวลางานเยอะธุรกิจเยอะโอ้ไม่ว่าจะงานเยอะขนาดไหนโยมมีอย่างมาก3งานการพูดการทำและการคิดเพราะนั้นเราก็มีสติรู้สึกตัวเวลาพูดปั๊บเผลอเราก็กลับมารู้สึกตัวบ่อยนะการทำอะไรก็ไม่ว่าจะธุรกิจมากมายขนาดไหนก็คือการทำอ่ะแล้วก็มีสติอยู่รู้ตัวตรงที่กำลังทำอะไรเวลานั่งภาวนาเราก็รู้ตัวตรงที่พองยุบหรือลมหายใจแต่ในชีวิตประจำวันเราก็รู้ตัวตรงที่เรากำลังทำอะไรนะแล้วเผลอแล้วก็รู้สึกตัวบ่อยๆเผลอรู้สึกตัวบ่อยๆและขณะเดียวกันพอเรามีสติรู้สึกตัวที่การกระทำการพูดการคิดมันก็จะทันนะเผลอรู้สึกตัวบ่อยๆ In daily life you told me you are so busy no time to practice mindfulness
and meditation, but actually, even you have so many things to do, you got only three jobs. The first job is talking. The second job is doing. And the last one is thinking. Just mindfulness, knowing, seeing how you doing. Mindfulness, knowing, seeing how you thinking, how you talking. Okay? Then you feel daily life is your practice the whole day. Mindfulness, knowing, seeing. Not only knowing, not enough. Knowing and seeing. Then you need mindfulness and awareness, knowing and seeing. How you doing, how you feeling. And now just if you want to close your eye, practice mindfulness of breathing or mindfulness of stomach rising, falling, make sure you wake up first. Wake up by mindfulness, knowing, seeing how you sitting, how movement, how relaxing, how nice breathing, how rising, falling. Because the starting point very important. If you starting point, you got all together. Mindfulness, awareness, knowing, seeing. Then the whole period, you got wake up with knowing and seeing. But if you got only one power, focus or concentration, but poor mindfulness and awareness, not observe, not notice, not aware, then you start with one power, you got stuck, okay? So just open eye 2 minutes, 3 minutes to develop five power, five pala. นั้นก่อนที่เราหลับตานะเราเติมเต็มพละห้าในขณะลืมตาสัก2 นาทีเนี่ยสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีศรัทธามีวิริยะมีความเพียรมีความตั้งใจแล้วก็มีการสังเกตสังกามีการจำแนกแยกแยะตัวเองที่กำลังนั่งนั่งยังไงขยับยังไงมีร้อนมีเย็นเราวอร์มเครื่องตอนลืมตา 2-3 นาทีเนี่ยนะให้มันมีพละห้าค่อยๆกระเตื้องค่อยสม่ำเสมอเพราะอะไรรู้ไหมก็เพราะว่าถ้าไปอ่านในพระไตรปิฎกหลวงพ่อว่าเมื่อก่อนนี้ไม่มีความรู้แต่เมื่อ10 กว่าปีก่อนไปอ่านความสมบูรณ์ความต่างของพระอริยบุคคลอยู่ที่พละห้า I just read Buddha teaching in the Buddha it say that the discrimination ofthose enlightenment discriminated by the five power นะความต่างของพระอริยบุคคลเนี่ยต่างกันที่พละห้าถ้าพระอรหันต์เนี่ยจะมีพละห้า 100% สมบูรณ์เลยหย่อนมานิดนึงก็เป็นอนาคามีหย่อนมานิดนึงแต่ยังมี5นะเป็นสกิทาคามีหย่อนมานิดนึงแต่ยังมี5นะเป็นโสดาบันนะแต่ถ้าไม่เพียงแค่หย่อนแต่ขาดลุงลิงเลยหรืออาจจะขาด1ขาด2ขาดลุงลิงเลยคือปุถุชนพอตอนนั้นก็เลยแล้วถ้าเรามาฝึกชอบแต่สมาธิก็ได้แค่สมาธิแล้วปัญญาพละวิปัสสนาสติเรายังไม่รู้สึกกระพ่องกระแพงก็เลยมองว่าเราก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บางท่านเหมือนอย่างในพระสูตรพระอานนท์ตรัสว่าในสำนักพระอานนท์ท่านตรัสว่าคนไหนที่เก่งสมาธิแต่ไม่รู้จักการจำแนกธรรมไม่การรู้จักการพิจารณาธรรมก็ต้องไปหาอาจารย์ที่เก่งวิปัสสนา นะในพระอานนท์สูตรนะในสูตรในสำนักพระอานนท์แล้วก็ใครที่เก่งวิปัสสนาแต่จิตทำไมยังฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นก็ต้องไปหาอาจารย์ที่ท่านชำนาญในเรื่องสมาธิวิธีนะเพราะนั้นการที่เราจะไม่เนิ่นช้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานเนี่ยไม่ใช่ว่าเก่งแต่สมาธินะหรือเก่งวิปัสสนาแต่จิตไม่ตั้งมั่นมันไม่ได้มันไม่ต้องเก่งสุดขนาดนั้นหรอกแต่ขอให้มันเก่งพอเสมอกันทั้ง5ข้อบางคนเก่งมากแต่ไม่มีศรัทธาก็มีนะบางคนเก่งมากอีโก้เยอะเอกก็มีนะใช่ไหมเพราะนั้นยมเอาพอดีนะให้มีทั้งสมาธิวิธีวิปัสสนาวิธีสติ
ทั้งศรัทธาทั้งความเพียรเกลี่ยให้มันเสมอกันแล้วพยุงค่อยๆพยุงปรับสมดุลตัวเองอันนี้เราต้องรู้สึกตัวของตัวเองต้องหัดสังเกตต้องหัดสังเกตว่าเรายังขาดอะไรถ้าขาดวิปัสสนาเราก็ไปสำนักที่เขาสอนวิปัสสนาว่าเออเขาจะมองยังไงพิจารณายังไงจำแนกทำยังไงหรือถ้าขาดสมาธิก็ไปครูบาอาจารย์เพราะในเมืองไทยนี่ดีนะเกิดในเมืองไทยนี่มีสำนักสอนเน้นแต่ละอย่างแต่แต่ละอย่างเราให้มองว่าเหมือนเราทานอาหารเนี่ยทานอาหารอย่างเดียวมันก็ไม่เหมือนกับทานอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหม เราก็ทานทุกหมู่เลยเมื่อก่อนนี้ไม่หรอกเมื่อก่อนนี้สมัยตอนก่อนบวชนะพอชอบอันนี้ไปอีกสำนักหนึ่งอู้อยากจะนิ่งๆไม่อยากพิจารณาอะไรนะเงียบๆแล้วอะไรเงี้ยนะชอบอันไหนก็จะยึดแต่อันนั้นอะแต่พอตอนหลังอ่านพระสูตรนี้อุ้ยไม่ได้ละถ้าเราพละห้าไม่สมบูรณ์นี่เรายังห่างไกลจากความหลุดพ้นนะ so the important thing is to balance the five power five พละโอเคto fulfill enlightenment the first enlightenment sodapan non stream enterer got already five power balancing okay but if lost one or two that is lay people okay So now open your eye and before you close your eye just realize how mindfulness, how awareness, how knowing clearly, how seeing clearly, how trust in the practice and how letting go. Just awareness of yourself to balance the five power.เพราะนั้นใครนั่งภาวนาเนี่ยนะรีบร้อนหลับตาบางทีอาจจะมีแค่การกำหนดรู้แต่หนักไปทางกำหนดรู้แต่ว่าความรู้สึกตัวมันยังไม่เสมอกันก็ควรจะลืมตาก่อนลืมตาให้ทั้งการกำหนดรู้ความรู้สึกตัวทั้งการมองจำแนกธรรมและศรัทธาและความเพียรปล่อยวางลืมตา2นาทีเกลียหรือบาลานซ์พละห้าเลยทุกครั้งอ่ะเริ่มฝึกแหละลืมตาเพราะเรารู้ได้ตัวเองดิว่าวันนี้โอ้โหนั่งสมาธิแบบตั้งใจเอาเต็มที่เลยแต่พอตั้งใจอะไรอันหนึ่งเต็มที่อีกอันบางอย่างอาจจะหย่อนนะหรือวันนี้รู้สึกว่าเออมีกิเลสมีอะไรต่างๆเห็นชัดเลยแต่ว่าสมาธิเราไม่ตั้งมั่นเพราะนั้นเราปรับเลยให้มันค่อยๆเกิดเพราะหลวงปู่สุทัศน์วัดกระโจมทองเป็นอุปชาตมานะท่านบอกจุดสตาร์ทสำคัญใครสตาร์ททั้งสมาธิวิปัสสนาก็จะมีทั้งสมาธิวิปัสสนาและถ้าใครสตาร์ทมีทั้งสมาธิมีสติมีปัญญามีศรัทธามีความเพียรพอจุดสตาร์ทมีครบ5ทั้งชั่วโมงนั้นก็จะมีครบ5แต่ถ้าสตาร์ทมีแค่อย่างใดอย่างหนึ่งทั้งชั่วโมงก็มีแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนะจะให้มันมีอย่างอื่นให้ครบ5มันยากเวลามันเข้าไปแล้วนะเพราะนั้นอย่ารีบร้อนและที่สำคัญเวลาออกจากสมาธิให้ทบทวนความเป็นไปเพราะเราจะได้เรียนรู้ว่าเราขาดอะไรโอเคมั้ย and when you finish your practice review your practice how calmness is how mindfulnessHow awareness is okay? How understanding? Because when you more review yourself, your practice, the next session it connect to the next session. You don't have to start from 1, 2, 3. You can start from 10, 11, 12. Okay? So now, just now, before you close eye, just start with five power.How mindfulness, how awareness, how knowing clearly, how seeing clearly, how trust in the practice, and how letting go. And with awareness of the five power, five pala, then it works by itself. Okay? ตอนนี้อาตมาก็แค่แนะนำว่าก่อนนั่งสมาธิก่อนหลับตา2นาที3นาทีปรับพละ5เลย
เรารู้สึกได้นี่ความสงบเป็นไงความรู้สึกตัวเป็นไงสติเห็นกายเห็นใจเป็นไงศรัทธาเป็นไงความเพียรปล่อยวางเลิกละปล่อยวางเป็นไงหรือมีแต่ความอยากอย่างเดียวนั่งสมาธิจะไปอยากมันอยากทำงานไม่ได้ต้องปล่อยวางต้องมีสติรู้ตัวต้องมีวิปัสสนาในตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเห็นรูปเห็นนามเลยแล้วเราก็เวลาหลับตาเราก็ฝึกในสิ่งที่เราถนัดนะในเมืองไทยมีการสอนต้อง5แบบ5วิธีนะพองยุบพุทโธอานาปาหรือสติกับกายเคลื่อนไหวโยมเลือกเอาดังใดอย่างหนึ่งนะแต่ที่สำคัญไม่ใช่ว่ากรรมฐานไหนสำคัญคือเรามีพละ5ไหมโอเคไหมถ้าโยมถนัดพองยุบเวลาโยมหลับตาเดี๋ยวพองยุบมันปรากฏมันอยู่ตรงที่เราฝึกมานะแต่ไม่สำคัญเท่ากับว่าไอ้ตอนเริ่มหลับตาเนี่ยเราสำรวจตัวเองสิถ้าเราถนัดพองยุบความรู้สึกตัวถึงอาการพองอาการยุบลืมตารู้สึกตัวได้ไหมถ้าลืมตารู้สึกตัวไม่ได้หลับตาก็จะรู้สึกตัวยากนะแล้วมีสติกำหนดรู้ทันไหมแล้วมีการเห็นเบื้องต้นอาจจะไม่ใช่ญาณวิปัสสนาแต่เห็นพอเห็นได้ไหมอาการพองอาการยุบสุดพองสุดยุบเห็นเท่าที่เห็นตามที่มันเป็นไม่ต้องพยายามต้องอย่างนั้นอย่างนี้เห็นอย่างไรเห็นอย่างนั้นแล้วก็มีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรไม่เกิน2นาทีจากนั้นเราสตาร์ทจุดสตาร์ททำกันสตาร์ทด้วยพละทั้ง5ก็จะมีพละทั้ง5ถ้าสตาร์ทด้วยพละอันเดียว2อันก็จะมีพละอันเดียว2อันตอนนี้ปั๊บเราก็เหมือนกับว่าภาวนาอยู่กับปัจจุบันเพราะเรามีพละ5แล้วเดี๋ยวพละ5มันทำงานเองสติกำหนดรู้ก็ทันความรู้สึกตัวปล่อยวางในอารมณ์ต่างๆก็เกิดขึ้นความเข้าใจในธรรมก็เกิดขึ้นศรัทธาและความเพียรในการกำหนดรู้แล้วก็วางกำหนดรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางไม่ใช่รู้แล้วยึดแล้วเราจะรู้สึกได้ว่า consciousness วิญญาณคือรู้ธาตุรู้มันตื่นหรือมันเหมือนมีภาวนาแล้วเห็นตัวเองด้วยอะไรบางอย่างนั่นอันนั้นเรียกว่าเห็นด้วยรู้เห็นด้วยญาณตอนนี้ยังไม่เพ่เป็นญาณก็เห็นด้วยรู้พอนั่งปั๊บมันเหมือนเห็นตัวเองเห็นอาการพองอาการยุบเห็นด้วยรู้มันจะเห็นแต่ละขณะและเห็นทั้งเกิดทั้งดับทั้งพองทั้งสุดพองทั้งยุบสุดยุบมันจะเห็นละเอียดกว่าเห็นด้วยรู้ตามความเป็นจริงนะเพราะฉะนั้นวิปัสสนาคือเห็นด้วยรู้ตามความเป็นจริง knowing the way it is seeing the way it is with letting go and close your eyesแล้วสำคัญวางใจให้มีความปราโมทย์เบิกบานใจที่ปราโมทย์เบิกบานใจจะเกิดยะถาภูตญาณทัศนะเห็นโลกตามความเป็นจริงก็คือเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเห็นเข้าใจรู้เข้าใจมีสติรู้ทันเท่าทันด้วยความรู้สึกตัวถึงอาการที่ปรากฏทั้งรูปและนามตามความเป็นจริง
และที่สำคัญความเพียรต้องเป็นความเพียรชอบความเพียรชอบตามหลักมรรคมีองค์8ในสัมมาประธาน4อกุศลใดที่เกิดขึ้นในจิตถ้ารู้สึกตัวให้ดีวางให้หมดเลยวางมันซะอย่าไปข้องเกี่ยวความเพียรชอบข้อที่2ก็คือเมื่อเราวางแล้วอย่าไปข้องเกี่ยวนะวางแล้ววางจริงๆนะและความเพียรข้อที่3เจริญกุศลให้เกิดขึ้นถ้านั่งแล้วใจไม่เบิกบานเราก็ต้องเพิ่มความรู้สึกสดชื่นเบิกบานในใจเพราะความรู้สึกสดชื่นเบิกบานในใจจะเป็นกุศลที่จะทำให้ความดีทั้งหลายกุศลต่างๆอื่นๆอีกมากมายทั้งหลายเจริญขึ้นในจิตในใจเพราะนั้นความเพียรในการปฏิบัติไม่ใช่ว่านั่งนานๆอย่างเดียวแต่ต้องความเพียรในขณะที่นั่งจะต้องมีความเพียรชอบทั้ง4ประการเลิกละในสิ่งที่เลิกละไม่ได้เลิกละแล้วอย่าข้องแวะข้องเกี่ยวอีกแล้วก็จงเจริญในสิ่งที่ยังไม่เจริญอะไรที่เจริญแล้วเจริญให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราจะรู้สึกได้ว่าภาระ5ของเราจะบาลานซ์เสมอกันมากขึ้นด้วยความเพียรชอบสติชอบสมาธิชอบปัญญาชอบแล้วก็หนุนด้วยศรัทธาในพระรัตนตรัยศรัทธาในการปฏิบัติของตนเองJust awareness of all five power with right effort. Right effort meaning the first one, let go all unwholesome state. And the second, not welcome unwholesome state more, come back again to your mind. And the third one, just develop wholesome state in your mind.And the fourth one is develop more and more wholesome state in your mind to grow up more and more. Or loving kindness, start with loving kindness. เพราะนั้นเรามีพละห้าเราก็จะรู้สึกตัวได้ว่าถ้าเรายังขาดอะไรบางอย่างเช่นใจยังไม่ปราโมทย์เบิกบานแล้วก็เพิ่ม loving kindness เข้าไปใจเราก็จะปราโมทย์เบิกบานและสติเมื่อเราใจเราดีสติมันรู้อะไรมันจะกำหนดรู้ได้ทันรู้สึกตัวได้ดีและปล่อยวางได้เก่งแล้วเมื่อสติสัมยะมันดีมันเหมือนรู้สึกตัวเห็นด้วยความรู้สึกตัวถึงตัวเองกำลังภาวนาได้เห็นไปถึงใจเรารู้สึกยังไงยังแบกอะไรยังยึดอะไรแล้วก็ปล่อยวางพอพละห้าเราสมบูรณ์เนี่ยเราจะรู้สึกทั้งสงบสงัดและวิเวกเพราะใจเราปล่อยวางพอใจปล่อยวางมันก็จะเกิดยิ่งปล่อยวางมันยิ่งจะเกิดภาวะเห็นละเอียดยิ่งขึ้นในสิ่งที่เรายังวางไม่ได้ Right effort with letting go More letting go more seeing and it's less to do inside okay everybody got less to do inside how to see how to know letting go firstLetting go and notice, more notice, keep knowing.
and just stay gladness in your mind.With gladness, you got seeing the way it is, knowing the way it is. Just knowing the way it is, seeing the way it is. Then it happened to you, knowing, seeing this person, not you, not your, it only four elements, or the five aggregates. Just seeing the way it is with accept, understanding, and letting go. Knowing the way it is with accept, understanding, and letting go.And before we finish this session, just review now, review. Review every time before you finish. Review your practice. ทบทวนทุกครั้งก่อนออกจากสมาธิการทบทวนจะทำให้การปฏิบัติธรรมในครั้งต่อไปมันจะเชื่อมต่อกันไม่ต้องมานั่งเริ่มต้นนับ1 2 3บ่อยๆจะได้ไป10 20 30เลย Review your practice before finish each session. Review. ReviewWith understanding how calmness, with understanding, not with thinking, with understanding how mindfulness, with understanding, you got understanding. How calmness, mindfulness, how knowing clearly, how seeing clearly. And then share it to everybody in your family.Or merit from the practice to everybody in your country with loving kindness and compassion. Smiling to yourself for your good health, happiness, and all success. When you share merit to everybody, then your heart become big heart, okay? And then when you more sharing merit to everybody or sentient beingThen you got power of mind to come back to yourself with good exposure to kill yourself, to see yourself, to improve yourself for betterment and all well-being. And smile to yourself, then you got more gladness in your heart. And all day.When you lost your gladness, just smile into your heart. Then because you review, you know how the feeling of smile and gladness. You can remember. Even you open eye, now we finish this session. And open eye. Sometimes open eye, you lost. Just remember how the feeling of gladness. Because you review your practice each time.เพราะการทบทวนบ่อยๆเนี่ยนะจะทำให้เรามีสัญญาความจำได้ไหมรู้ในสิ่งที่ดีความจำได้ไหมรู้ในความสงบว่าเป็นยังไงความสงบตอนที่นั่งสมาธิเป็นไงมันไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดหรอกมันจำได้ไหมรู้นะเราหมายรู้ในสิ่งที่ดีบ่อยๆสติความรู้เนื้อรู้ตัวโอ้วันนี้ดีมากเลยไม่ต้องอยากหรอกแค่เราทบทวนบ่อยๆมันจะเกิดสัญญาที่ดีนะการที่เราจะละกิเลสแล้วก็เลิกละสัญญาอันเนื่องด้วยกามด้วยกิเลสและเพิ่มสัญญาอันเกิดจากกุศลยิ่งขึ้นไปนั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเจริญขึ้นได้เราต้องหัดทบทวนว่าใจเราเป็นยังไงพัฒนาไง so you always review how the quality of your mind how calmness how mindfulness every time you finish practicing your meditation each session reviewThen you get improvement. If you just left your seat, standing up,
maybe you get nothing. Okay? Okay, now we have a break again, 10-15 minutes, and continue the last session until 5 p.m. Okay? Sathu, sathu, sathu. Finish.